สวัสดีครับสวัสดีครับก็อัปเดตนะครับอัปเดตสดๆที่จำปาดงครับก็ชื่นมื่นนะครับสุดชื่นมื่นคนดังนะคนดังหลายๆท่านนะครับก็ตบเท้าเข้าพื้นที่แล้วนะครับก็ไปดูก็มีอาจารย์พีรชัดนะครับอาจารย์พีรชัดสากยบุตรนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ FC หลายๆท่านนะก็เดินทางมาถึงแล้วก็เข้าที่พักกันนะครับผมก็ขอให้ FC นะครับที่กำลังเดินทางนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมทุกๆท่านนะครับขอให้มีความสุขทุกๆคนร่วมงานกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอกันที่วังปู่ปาริจิตนะครับก็ขอให้ทุกๆอย่างนะครับผ่านพ้นไปด้วยดีนะทุกๆอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีมีแต่ความสุขเสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มนะฮะก็ดีใจนะดีใจมากๆนะดีใจมากนะครับที่จะได้พบกับ FC หลายๆท่านนะครับอาจจะเห็นกันในคอมเมนต์หรือว่าเห็นกันในไลฟ์สดพรุ่งนี้อาจจะเห็นตัวเป็นๆ นะตัวจริงเสียงจริงตัวเป็นๆ นะก็ทักทายกันได้นะทักทายกันได้ทุกๆคนนะครับทุกคนไม่ถือตัวอยู่ละตั้งแต่ลุงพลป้าแตนนะครับลงมาจนถึงยูทูบเบอร์เรา FC ที่ติดตามนะครับทุกๆท่านนะครับก็แจ้งข่าวนะแจ้งข่าวอัปเดตนะครับอัปเดตทุกๆท่านแล้วก็มีแอดวิวแอดเตอร์เนาะก็มาถึงละก็เชื่อว่า FC ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับสายในสายนอกก็จะเดินทางมาร่วมนะก็จะเดินทางมาร่วมเยอะนะเดินทางมาร่วมกันเยอะนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับเดินทางแล้วนะครับเดินทางแล้วนะครับจุดหมายปลายทางกลับมาปฏิบัติงานนะครับผมที่อุดรนะครับถ่ายบรรยากาศมาฝาก24นะครับระหว่างการเดินทางนะครับพรุ่งนี้ก็งานใหญ่แล้วนะครับงานใหญ่ของพวกเรานะ FC พอต่อ FC ลุงป้า FC ลูกหลานปู่ปาริจิตนะครับผมวันที่9นะครับวันที่9แล้วก็วันที่10นะครับ2วันนะครับผม FC ก็ถามกันเข้ามาเยอะทำไมจ่าเอ็มเดินทางกลับนะครับจ่าเอ็มขออนุญาตนะครับใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับชี้แจงแล้วก็อธิบายให้บางท่านนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับได้รับทราบนะครับบางท่านก็เข้าใจแล้วนะครับโดยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันทำงานปกตินะฮะเอ็มต้องกลับมาทำงานต้องกลับมารายงานตัวที่ตั้งนะครับอยู่ค่ายทหารทำงานปกตินะครับเต็มวันนะทำงานปกติเต็มวันแล้วก็วันที่10น่ะจะเป็นวันหยุดทางราชการนะครับวันที่10ก็จะเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับเอ็มก็หยุดเอ็มก็จะเดินทางไปวันพรุ่งนี้นะฮะตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับก็จะเดินทางไปสมทบนะไปร่วมกิจกรรมกับทีมงานที่อยู่จำปาดงนะครับ FC ทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะก็แจ้งข่าวถึงทุกท่านนะครับก็ได้คุยกับลุงแล้วนะก่อนออกมาคุยกับลุงป้าแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับ FC ที่กำลังเดินทางมานะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเข้าที่พักอย่างปลอดภัยนะฮะเราเจอกันเด้อแล้วเจอกันทุกท่านสามารถทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้ทุกท่านเลยนะครับทักทายสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งนะเราได้มาที่วังปู่ปาริจิตนะครับมาตุ้มโฮมกันนะกินข้าวด้วยกันมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่หาไม่ได้นะครับนานทีเนาะเราปีละครั้งนะนานทีปีละครั้งพวกเราได้มารวมตัวกันนะครับที่สถานที่แห่งหนึ่งก็คือวังปู่ปาริจิตนะครับเป็นศูนย์กลางนะของพวกเราเอ็มเชื่อว่านะลุงก็จะจัดทุกปีนะครับจัดทุกปีเป็นบรรยากาศ
ก็ขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ของงานแต่ละปีนะครับจะเป็นอย่างไรอย่างปีที่แล้วนะก็มีมหรสพมีหมอลำนะหมอลำซิ่งแล้วก็วงสวงนะครับลำวงนะส่วนปีนี้ก็มีลำวงโต๊ะจีนแล้วก็วงสวงนะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นปีหน้าว่าจะมีกิจกรรมมีคอนเซปต์งานอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเอ็มเชื่อว่ายิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีแน่นอนครับปู่ปริจิตของพวกเรานะชื่อเสียงดังไกลทั่วโลกนะชื่อเสียงดังโด่งดังไกลทั่วโลกจะมีการถ่ายทอดสดออกไปสู่สายตาคนทั่วโลกนะครับงานนี้ยิ่งใหญ่แน่นอน FC ก็เริ่มเดินทางแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เห็นคลิปของยูทูบเบอร์ที่อยู่จำปาดงนะ FC ก็เริ่มเข้าพื้นที่แล้วรอดูบรรยากาศนะอัปเดตบรรยากาศช่วงเย็นๆที่จะมาดงนะครับลุงช่างนะก่อนนี้ออกมาลุงช่างก็ไปเสริมหล่อนะครับไปตัดผมนะนั่งรถตู้ไปนะก็มาพูดคุยทักทายกันนะครับมาพูดคุยทักทายกันบรรยากาศสดๆเรียวๆนะระหว่างเดินทางกลับอุดรนะเจอกันนะพรุ่งนี้นะเจอกันนะครับก็ฝากแชร์นะฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับ FC หลายท่านก็ถามกันเข้ามาเยอะนะฮะแดดดีดีนะอุดรนะแดดดีมากเลยตื่นเต้นนะเอ็มก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเอ็มเชื่อว่า FC หลายท่านก็ตื่นเต้นนะครับที่จะได้มาพบกันนะครับพบปะสังสรรค์กันพบปะสังสรรค์ตุ้มงมFC ทุกท่านทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกคนก็ทำเต็มที่นะครับหน้าที่แต่ละท่านนะครับก็เตรียมงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับเดี๋ยวพวกพรุ่งนี้นะวันที่9ที่10พวกเราก็จะหายเหนื่อยกันนะครับได้เห็นบรรยากาศความอบอุ่นความน่ารักความประทับใจนะครับคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เด้อพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่กำลังเดินทางนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะใครที่กำลังเดินทางอยู่เมื่อเช้าก็ลงคลิปไปก็มี FC ที่อยู่กรุงเทพนะกำลังเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อใครที่กำลังเดินทางอยู่แล้วรับชมคลิปของเอ็มนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเดินทางมาจากที่ไหนถึงไหนแล้วนะครับจะได้แบบอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะครับไว้เจอกันที่หน้างานนะหน่อยนะช่วงเย็นๆที่อุดรระหว่างช่วงเย็นระหว่างทางกลับอุดรนะครับ